สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็อยู่ในเรื่องของพัดลมตั้งโต๊ะเช่นเคยครับนี่ครับก็มีเพื่อนบ้านเอาพัดลมมาให้เราซ่อมกันเช่นเคยนะครับทุกคนนะครับนี่ครับยกขึ้นมาเลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับยี่ห้ออะไรเอ่ยนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันเป็นอะไรเสียทั้งเอามาให้เราซ่อมนะครับนี่ครับทุกคนชี้ให้ดูนี่ครับขอหักขอปิ้นมาเลยครับช่วยซ่อมให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนบ้านบอกช่วยซ่อมให้ผมหน่อยเนี่ยเขาเอาน็อตตะปูยึดไว้ข้างๆนะครับเห็นไหมครับทุกคนข้างๆเนี่ยข้างๆแล้วมันก็คอเขาก็หักเลยนะครับหักแตกหักอย่างนี้ช่วยซ่อมให้ผมหน่อยนะครับพัดลมเสียแบบนี้อย่าพึ่งทิ้งนะครับทุกคนนะครับเพราะว่ามอเตอร์ยังใช้งานได้ปกตินะครับเราก็ได้ไปหาพัดลมเก่ามาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับชแวงเพื่อที่จะเอาคอตัวนี้มาใส่ตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอยู่ในเรื่องของการสับเปลี่ยนขาพัดลมนั่นเองนะครับย้ายตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเรามาลุยกันต่อเลยครับเราทำมาทำตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปใส่ตัวนู้นนะครับก่อนที่จะเอาสับเปลี่ยนมาใส่กับตัวนี้นะครับบล็อกเดียวกันเลยครับทุกคนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องถอดน็อตที่เขายึดมาก่อนครับเป็นตะปูเกลียวนะเป็นน็อตเกลียวนะครับฝั่งละ2ตัวนะครับเราต้องรื้อก่อนนะครับเพื่อที่จะถอดคอตรงนี้นะครับเอาไปใส่กับตัวนู้นนะครับแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้2ตัวเช่นกันครับเช่นเดียวกันครับนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้พัดลมเสียเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับทุกคนนะครับเก็บไว้นะครับหรือท่านผู้ชมที่มีตังค์เยอะก็สามารถซื้อใหม่ได้เลยครับตัวนี้ก็ขายเป็นของเก่าได้เลยนะครับทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่มีเงินน้อยงบน้อยก็ซ่อมเท่านั้นที่ยั่งยืนใช่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ทีมงานเราค่อยๆถอดไปก่อนนะครับถอดออกมาแล้วนี่ครับถอดมาแล้วได้3ตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทำเป็นขั้นตอนไปนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของพัดลมครับการซ่อมพัดลมนะครับเพราะว่ามีพัดลมเข้ามาเราก็ซ่อมนะครับทุกคนนะครับซ่อมตามอาการนะครับทุกคนนะครับ FC เก่าจะรู้นะครับช่องผมเป็นช่องที่มีคลิปหลากหลายแนวมากเลยนะครับเราถอดนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปมาถอดนี่ครับมาถอดนี่ต่อเลยนะครับต่อกันเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับ2ตัวโอเคต่อไปถอดอะไรกันต่อครับท่านผู้ชมไปถอดฐานกันต่อครับเดี๋ยวเรามาถอดฐานกันต่อเลยครับเดี๋ยวตรงนี้จะยากหน่อยครับจะไม่ได้เห็นกันนะครับเพราะว่าที่ตั้งมันแคบนะครับทุกคนนะครับเราจะเอาฐานตัวนี้ออกจากตัวจากคอพัดลมได้จากขาพัดลมได้เราก็ต้องเอากดตัวนี้ก่อนครับกดตัวนี้นะครับ1 2 3ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเอาออกก่อนครับค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับค่อนข้างจะใช้แรงนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปเอาออกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราก็มาเปิดฝาฐานครับเพื่อเอาสายไฟออกนะครับเพื่อเอาสายไฟออกมาต่อกับสวิตช์ตัวนี้นะครับทุกคนสวิตช์ของขาสีเขียวเมื่อกี้นะครับว้าวมากๆเลยครับทุกคนครับพัดลมเสียอย่าเพิ่งทิ้งครับสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับสามารถมา DIY กันได้นะครับทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดสายกันก่อนครับนี่ครับถ้าเราไม่ใช้หัวแรงนะครับไม่ใช่หัวแรงบัดกีออกเราก็ตัดสายเลยก็ได้ครับเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับ1นะครับ2ตัดตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับตัดสายเบอร์1เบอร์2เบอร์3ออกเลยนะครับแล้วก็ดึงออกไปเลยครับว้าวมันง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนนี่ครับดึงออกวางงี้เลยนะครับนี่ครับส่วนหัวตัวนี้ก็โอ้โหเป็นผีกระสือเลยนะมีแต่หัวนะครับกับไส้นะครับมีแต่หัวกับไส้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำกันต่อครับนี่ครับหลังจากที่เราได้เอาออกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใส่กับตัวใหม่ครับนี่ครับตัวใหม่เปลี่ยนใส่ตัวใหม่นะขอโทษนะครับที่ภาพแวบนะครับเพราะว่าทำการถ่ายลำบากมากเลยครับเราจะมาใส่กับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่เราประกอบกันไปเรื่อยๆครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะร้อยสายเข้าขาตัวนี้แล้วนะครับสายไฟนะครับเราจะใช้ลวดหรือว่าใช้เป็นเชือกก็ได้นะครับเพื่อนําลงไปข้างล่างนะครับเพื่อนําสายไฟลงไปนะครับแต่ในที่นี้เราเลือกใช้เชือกนะครับจะไปดูกันครับเราจะดึงออกมาตรงนี้นะครับคอมันตรงนี้นะครับเราก็จะนำไฟมามัดกับเชือกที่เราได้ร้อยไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับเพื่อที่จะนำใส่ไฟเอาลงมาง่ายขึ้นนะครับมันมี108วิธีที่จะเลือกใช้นะครับเข้าใจไหมนะครับทุกคนนะครับหยอกนะครับแบบนี้เ
ราชอบนะครับเราให้ทีมงานเรานะครับแล้วผมจะดึงนะครับจะดึงมาแล้วครับทุกคนค่อยๆดึงมาอย่างนี้ครับมันมี108วิธีนะครับค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงนะครับจะเห็นได้ว่าสายไฟมาฝั่งนี้แล้วนะครับทุกคนนี่ครับมันจะวิบวับวิบวับหน่อยครับมือใหม่หัดถ่ายครับทุกคนนะครับนี่ครับเราก็จะค่อยๆเอาเข้าไปลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้แล้วนะเอาเข้าให้ตรงรูเลยนะว้าวมากๆเลยครับทุกคนนะครับทำกันแบบง่ายๆนะครับเพื่อนบ้านบอกทำให้ผมหน่อยนะก็จะทำให้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่น็อตก่อนครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ไขน็อตเข้าไปตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแต่สับหัวกับขามาใส่ด้วยกันเฉยๆนะครับนี่ครับเราก็ทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้วครับต่อไปเราก็จะไปประกอบขาเข้ากับสวิตช์ครับเข้ากับสวิตช์นะครับเคไปชมกันเลยครับถึงขั้นตอนปอกสายไฟเบอร์1เบอร์2เบอร์3เสร็จเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพร้อมที่จะประกอบเข้ากับสวิตช์นะครับคลิปนี้ก็เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ชมทางบ้านนะครับที่กำลังคิดวิธีการย้ายขากับย้ายหัวพัดลมนะครับย้ายตัวมอเตอร์มาใส่ขาพัดลมเองนะครับครับท่านผู้ชมมาถึงขั้นตอนการบัดกีสายเข้ากับสวิตช์แล้วนะครับนะครับสายเบอร์1นะครับอันนี้เบอร์1นะครับนี่ครับวิ่งมานี่ครับเข้าไปนู่นเลยครับทุกคนเห็นไหมครับครับทำให้ผมหน่อยผมก็จะทำให้นะครับก็ถือโอกาสเก็บคลิปเอามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านกันเลยนะครับต่อไปสายเบอร์2ครับสายเบอร์2นะครับครับบัดดีเลยครับให้แน่นๆให้อยู่ๆนะครับว้าวโอเคนะครับอยู่แล้วครับเบอร์2นะครับต่อไปเบอร์3ครับเบอร์3สีแดงนะเข้าไปสายไฟเส้นสุดท้ายแล้วนะครับเส้นสุดท้ายแล้วเราก็จะโซกับตัวนี้ครับเส้นสุดท้ายเข้ากับตัวนี้นะเข้ากับตัวนี้นะเข้ากับสายไฟครับทุกคนนะครับครับเส้นนี้เราก็โซเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ท่อหดให้เรียบร้อยนะครับเหลืออีกหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราโลนไฟกันเลยครับโลนท่อหดครับนี่ครับโลนนะครับโลนให้แน่นๆกระชับเลยนะครับเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้นะครับเส้นไฟเช่นเคยครับนี่ครับเส้นลายกับนิวตันนะครับเราต่อเป็นเส้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเส้นสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็เอาประกอบเข้าไปในตำแหน่งเดิมครับนี่ครับตำแหน่งเดิมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับเอาสวิตช์เข้าไปในตำแหน่งเดิมกันได้เลยครับหลังจากเราประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็ทำการยึดน็อตเลยครับทุกคนยึดน็อตเกลียวเข้าไปนะครับยึดน็อตเกลียวปล่อยเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นกันชัดๆเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปเอามาฝากท่านผู้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขั้นตอนนี้เราก็จะเก็บสายไฟนะครับใช้สายรัดมารัดนะครับนี่ครับสายรัดมารัดนะครับทุกคนครับเก็บสายไฟให้เรียบร้อยก่อนจะตูดนะครับปิดฐานนั่นเองนะครับก่อนจะปิดฐานนะครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะลองไฟกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับยี่ห้อกับยี่ห้อนี้มาอยู่คู่กันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนถึงขั้นตอนทดลองไฟแล้วครับเสียบปลั๊กครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเบอร์1ลองเปิดดูครับว้าวมันหมุนวู้ๆเลยครับทุกคนเห็นไหม
ันมาอยู่ด้วยกันครับมันมาอยู่ด้วยกันแล้วเบอร์สองครับว้าวใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเอาเบอร์สามครับว้าวโอเคเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาใส่ฐานนะครับใส่ฐานเลยนะครับทุกคนนะครับขั้นตอนนี้เราก็มาปิดฝาฐานใส่น็อตสกรูเกลียวเข้าไปนะครับตัว1 2 3 4ตัวครับโอเคเดี๋ยวใส่ก่อนครับโอเคครับเราประกอบเราใส่ยึดน็อตเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปใส่ฐานชิ้นสุดท้ายกันครับใส่ฐานชิ้นสุดท้ายครับคือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เลยนะครับโอเคขอใส่ก่อนครับโอเคครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับแข็งแรงดีครับทุกคนแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีครับนี่ครับผมเป็นคนถ่ายทำเองครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยครับแข็งแรงดีเดี๋ยวเราจะลองให้ดูอีกทีนะครับตอนจบคลิปนะครับนี่ครับผมอยู่นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับ okay. ผมเป็นคนถ่ายทำเองนะครับมันก็จะแวบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน่อยนะครับต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเรียบร้อยกับการสับพัดลมนะครับนี่ครับอะไรเก่าอยู่นี่ครับมันแตกมันหักหมดแล้วครับพัดลมเสียถ้าเรายังไม่ทิ้งเราก็สามารถเอามายำใส่กันได้นั่นเองนะภาษาช่างเรียกครับว่ายำกันนะยำใส่กันเลยครับนี่ครับยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้นะครับโอเคครับใส่ร่วมกันได้นะครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับ2ค่ายมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับ2ค่ายมาอยู่ด้วยกันเอาเสียบปลั๊กเลยครับลองไฟให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับอ้าวเบอร์1ครับเปิดเลยครับว้าวนี่ครับอันนี้เพื่อนบ้านเอามาให้เราทําให้นะครับเราก็ทําให้นะครับ2ตัวมาอยู่ด้วยกันแล้วครับ2ค่ายมาอยู่ด้วยกันนะครับโอเคครับอยู่ด้วยกันได้ครับเบอร์2โอ้โหแรงมากครับได้ยินเสียงลมมั้ยครับแรงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เราก็ทำออกมาได้สำเร็จนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆเอามาฝากท่านผู้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดี